ดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งก็คือเมแกนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เข้าโรงในบ้านเราสัปดาห์นี้เองเบื้องต้นผมจะบอกอย่างนี้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ผลงานการกับเจมส์วานนะครับสรุปง่ายๆตอนนี้คือเจมส์สวานนะครับเขาก็ออกจาก DC ไปที่เรียบร้อยแล้วเจมส์กันมาเจมส์วานก็ไปนะครับ เขาก็ออกมาทําหนังในทางที่เขาถนัดแหละนะครับก็คือกลับมาทําหนังฮเลอร์เทเลอร์เหมือนเดิมซึ่งเมแกนเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของบลูมเชาโดยรวมของเมแกนต้องบอกว่าเป็นหนังที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะตัวเมแกนเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบที่ไม่ใช่หนังทั่วไปมันเหมือนนะครับเมแกนมันจะเหมือนในระดับที่เราเห็นปั๊บนี่ก็ไอ้เฮียมันใช่เลยอะไรย่างเงี้ย อย่างเริ่มเรื่องมาจะมีความเป็น small s o l d อ e r เออผมจะนึกถืออย่างนั้นนะแต่เป็น small soldier ที่เทเลอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้บิวเพื่อให้เด็กดูอย่างเดียวนะครับเป็นเหมือน small soldier ที่อยู่ในช่องของเทเลอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ช่วงตรงกลางก็จะมีความเป็นแบบ ชักกี้บวกเทอร์มินเ r ตอร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นฟิวนั้นนะครับแต่ความเหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เป็นความเหมือนในระดับหนึ่งเท่านั้นเองคุณลองนึกภาพถึงสมอล l โซลเยอร์นะสมอลโซลเยอร์ก็จะเป็นเหมือนของเล่นที่มีชีวิตถูกไหมครับแล้วก็ทําสงครามกันตามคอนเซปต์ของผู้สร้างที่เขาทาเอาไว้อยูออ่มอโดยที่ของเล่นพวกนี้มันจะมีชิปประมวลผลที่ทําให้ตุ๊กตาพวกนี้คิดและวิเคราะห์คือเรียนรู้มีมันสมอง เอไอที่เรียนรู้พฤติกรรมนูน่นนี่ทําสงครามกันตามภารกิจที่เขาขี่เข้าไปนั่นคือสมอลส่วนใหญ่ความเป็นเทอร์มินเตอร์ก็คือความเป็นเฮอร์เลอร์คือจริงๆเทอร์มินเตอร์นะครับถ้าย้อนไปภาคแรกเนี่ยมันคือหนังสแลชเชอร์นะเออเทอร์มินเตอร์สตาร์ตตัวเองจากหนังสแลชเชอร์แล้วก็มาโด่งดังจากการเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ถูกไหมครับในภาค2เพราะฉะนั้นความเหมือนเทอร์มินเตอร์ที่ผมบอกเนี่ยคุณลองนึกถึงเทอร์มินเตอร์ภาคแรกเลย ประมาณนั้นนะครับเป็นเทอร์มินเตอร์ในฉบับย่อส่วนที่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นตะมุตะมิขึ้นปุ๊บปิกตุกติกเข้าใจไหมครับเป็นเทอร์มินเตอร์ที่ดูน่ารักขึ้นส่วนความเหมือนชักกี้ก็อย่างที่คุณเห็นในตัวอย่างผมเชื่อว่าเรื่องการเหมือนชักกี้เนี่ยทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันเป็นเอก,กฉันนะครับตุ๊กตาไล่ค่ะคนถืออาวุธไล่เชือดนะมันก็ไม่พ้นชักกี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยส่วนผสมตรงนี้มันเลยทําให เมแกนเนี่ยครับมันมีความคุ้นตาสิ่งหนึ่งที่มันส่งผลและทําได้ดีเลยคือเราจะรู้สึกสนิทกับหนังเรื่องนี้เร็วมากเลยจริงๆเรื่องนี้ผมว่าเจมส์สวานมายุคหลังๆมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวภาพยนตร์ที่เขานั่งแท่นกํากับเองหรือเป็นโปรดิวเซอร์ก็ตาม,มานะครับมันจะมีความแบบขายนิดนึงนะเล่าเรื่องนิดหน่อยนะครับมีความแบบตรงกลางเดียะไม่เป็นหนังดูยากเกินไปไม่ได้เป็น Movie a r รที่เราพูดกันเนี่ยนะครับคือไม่ได้เน้นคอนฟ lict ที่มันหนักแน่นมากหรือบทที่มันแข็งแรงลึกซึ้งมากและก็ไม่ได้เป็นหนังขายแบบโอ้โหแม่งตูมตามอย่างเดียวบทไม่เอาเลยคือเจมส์วานค่อยๆพัฒนาผลงานตัวเองมาเรื่อยๆมันจะมียุคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหนังของเจมส์วานเน่ยเขาจัมสแกร์เยอะ ถูกไหมครับมมันจะมีช่วงยุคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหนังของเจมส์วานเนี่ยไม่ว่าจะกำกับเองหรือเป็นนั่งแท่นคือควบคุมการผลิตก็ตามนะครับมันจะมีความแบบจ้ำสแกร์เยอะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นของแสลงะนะอืต้องบอกว่าสําหรับผมและชาวหนอนหนังหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเรื่องที่ติติงผลงานของเจมส์วานที่เหมือนกันก็คือจัมสแกร์เยอะเลือกเกินเจมส์วานเขาก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเมแกนผมบอกก่อนว่าตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีจัมสแกร์เยอะขนาดนั้นมันมีนะเออแต่ว่าเขาเหมือนเริ่มเข้าใจแล้วและจับจุดถูกแล้วว่าเฮ้ยเฮ็ด จำสแสก์เท่านี้ก็พอเปิดหัวเพื่อให้คนดูขวัญผวาเฉยๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับไปค่อยๆสยองสยองสยองอะไรแบบนั้นคือเจมส์วานเขาหาจุดตรงกลางในการใช้เครื่องมือต่างๆของตัวเองได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของเมแกนสำหรับผมนะผมคิดว่าเรียบเรียงบทมาได้โอเคเมแกนมันเล่าถึงเรื่องราวของน้าหลานสองคนนะครับตัวหลานเนี่ยเขาก็ มาอยู่กับนาด้วยความจำเป็นบางอย่างส่วนนาเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคนที่คอยสร้างไอเดียผลิตของเล่นรุ่นใหม่ๆให้บริษัทของเล่นไอหุ่นของเล่นเมแกนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนโปรเจกต์ใหญ่ของนาเขาเลยโดยที่ตัวนาคนนี้เขาใช้หลานตัวเองนะครับเป็นเด็กทดลองนะครับผมที่ให้จับคู่ใช้ชีวิตอยู่กับของเล่นตัวนี้นะครับผมแล้ว ไอ้ของเล่นตัวเนี้ยก็มีระบบ AI ถ้าคุณดูตัวอย่างคุณจะเห็นนะครับว่าเขาจะขูกให้กับเด็กคนนั้นโดยที่เมแกนก็จะอยู่เคียงคู่และเล่นแล้วก็คอยดูแลเด็กคนนี้ไปตลอดอายุงานของมันภายใต้หนังเฮอร์เลอร์ที่เราได้ดูกันอยู่เนี่ย มันสอดไส้ดราม่าเข้าไปด้วยคือในช่องว่างระหว่างหน้าหลานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์การปรับตัวเนาะเออน้าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูกมาก่อนถูกไหมอยู่มาวันนึงเขาต้องมาดูแลเด็กคนหนึ่งโดยที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเด็กคนนั้นตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับผู้หญิงคนหนึง่งและตัวคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวส่วนตัวหลานเนี่ยเขาก็มีอุปสรรคส่วนตัวบางอย่างนะครับทาให้การปรับตัวเข้าหาน้าเขาเนี่ยมันไม่ได้ราบลื่นนะครับโดยที่เขาก็ใช้หุ่นเมแกนนี่แหละนะครับมาเป็นเหมือนจุดเชื่อม ตามคอนเซปที่เขาสร้างเอาไว้ประมาณนั้นซึ่งในจุดของเนื้อเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยคุณสามารถเห็นได้ในตัวอย่างแล้วตอนผมดูตัวอย่างเนี่ยผมสนใจไอตรงนี้มากเลยหน้าผลิตของเล่นเว้ยหลานเป็นเด็กที่มีปมปัญหาบางอย่างมีหุ่นอยู่ตรงกลางมาเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากและอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าโปรเจกต์เมแกนเนี่ยเขาบาลานซ์เรื่องงานขายและงาน m o ฟี่ที่เป็นอาร์ตได้อย่างดีแล้วก็ไอตัวละครเมแกนเนี่ยต้องบอกว่าในในทิกตอกนะนอนนังมีทิกต o k ด้วยนะครับฝากกดเข้าไปกดติดตามด้วยนอนนังมี t i k t o กด้วยแล้วในทิกตอกกับผมถไายปุ๊บปไอซีนเต้นที่อยู่ในเทเลอร์คนแคปเอาไปปล่อยเยอะมากจริงๆมันเป็นกระแสไวรัลใน t i กต o k ในช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่หนังมันจะฉายนะเออแล้วเขาก็แคปไอซีนเนี่ย มาแล้วก็มีการไปเอาคลิปเบื้องหลังมาปล่อยในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเอ้ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่มันสะดุดตาเราพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องบทเรื่องดราม่าที่เขาสอดไส่อยู่ข้างในเนี่ยมันทําได้ดีดีนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยมันยังไม่ได้ดีเวอร์วังขนาดนั้นเพราะปลายทางผมว่าเรื่องเนี้จบง่ายไปหน่อยเราไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ ไอเ้เรื่องมากขนาดนั้นนะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ดูหนังแล้วเรื่องมากขนาดนั้นนะแบบต้องการความเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเลยเว้ยทำไมนะ้าแม่งด่าตลอดเลยวะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตัวผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเมแกนนะครับมันจบง่ายไปหน่อยไอ้เรื่องดราม่าที่เขาสอดอยู่ข้างในตัวเส้นเรื่องความสัมพันธ์หน้าหลานผมรู้สึกว่าตอนหลังอ่ะมันเหมือนพ่วงกลับเขาอ่ะจะจบแล้วนะ ขมวดขมวดจบ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 ไปแฮปปี้เอนดิ้งจบอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมันขยี้ได้อีกเนาะที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าตอนท้ายอ่ะมันผมว่ามันต้องการเวลาอีกในการที่ค่อยๆลงเมแกนมันเหมือนเครื่องบินที่เทคออฟดีแล้วนุ่มเลยนะโอ้โหเราประทับใจมากแต่เหมือนแบบมาถึงสนามบินปลายทางช้าน่ะแล้วแม่งต้องรีบแลนดิ้งอ่ะ ครานี้แม่งพุ่งแลนดิ้งแล้วแบบโอ้โหแม่งสเปะสปะมันไม่ทานแล้วไม่ทันแล้วลง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 เข้าใจไหมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของตัวเมแกนที่อยู่ในฝั่งของเฮอร์เลอร์หรือนางสลัเชอร์และเส้นเรื่องที่อยู่ในฝั่งดราม่าก็ดีเนี่ยตอนจบมันขมวดแบบ รีบมากต้องบอกงี้ก่อนถ้าใครที่ดูหนัง,นงมาตลอดนะแล้วรู้สึกว่าเทสใกล้ผมนะตลอดระยะเวลาที่ผมดูหนังเมก,กนไปเนะี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นหรือวิวหวากับมันมากขนาดนั้นนะเออผมแค่รู้สึกว่าเพลินเพนเออต่อติดก,กับหนังได้ง่ายมากแล้วก็เพลินเพลินมันมีซีนพีคในดราม่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮียเออว่ะเรื่องพวกนี้แม่งรุนแรงจริงนะเออหนังเขาจะมีส่วนที่ขายและมีส่วนที่เล่าเรื่องด้วยแบบเวทน้ำหนักกัน ค่อนข้างดีและกลมกล่อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องเ,อเรื่องเรื่องบทสําหรับผมเนี่ยตายช่วงท้ายเท่านั้นเลยหนังเรื่องนี้นะตายช่วงท้ายแค่นั้นเลยส่วนการแสดงอันที่เพอร์เฟกเลยเออชอบชอบชิบหายชอบการแสดงมันมีซีนแบบกวนตีนกวนตีนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า,าตัวเจมส์วานน่ะเขาเขาเหมือนจับจับ,จ,บจับจุดถูกแล้วว่าคอมเมดี้แค่ไหนถึงจะดีจมสแ,แกร์เท่าไหนถึงจะโอเคอะไรเงี้ยเขาก็หยอดเท่าที่มันแบบ พอจะรู้สึกไม่ให้มันมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลให้เรื่องการแสดงเรื่องแคสติ้งต่างๆสำหรับผมเนี่ยเขาโยนอยู่ในจุดที่มันโอเคมากเลยส่วนการตัดต่อก็ตามสเปกพูดอย่างนี้นะครับตามสเปกพอมันไม่ได้หวือหวาหรือมันไม่ได้เป็นพระเอกของเรื่องเรื่องนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่ามันตัดต่อตามสเปกนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่ประทับใจผมมาก จะมีก็แค่พวกสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆที่เขาแต่งตัวน้องเอมมี่ให้เป็นเมแกนนะนะเออนั่นเขาใช้นักแสดงจริงๆในการแสดงเป็นเมแกนนะครับผมแล้วน้องทำได้ค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เมคอัพนะครับเอฟเฟกที่อยู่ตรงหน้าที่ทำให้หน้าเป็นตุ๊กตาอูห้หูผมดูไปตลอดทั้งเรื่องอ่ะผมลืมไปเลยว่านั่นคือเด็กจริงๆนะที่เล่นเป็นหุ่นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับภาพยร์เรื่องเมแกนนะผมขอให้ไว้ที่ประมาณสัก7 จุดห้าคะแนนครับใครรู้สึกอย่างไรกับเมแกนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแต่ถ้าใครที่ดูเมแกนมาแล้วก็คลิกดูคลิปต่อไปได้เลยครับ